มิถุนายนก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในรอบ42เดือนนะที่ผ่านมาก็เกือบจะ3ปีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับซึ่งปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นจากอยู่ที่ระดับ 91.7 นะครับปรับเพิ่มขึ้นโทษนะจากเดิมเนี่ย 90.2 นะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็น 91.7 นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูงสุดนะครับในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2558นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสูงที่เดือนที่2ติดต่อกันนะครับก็ยังมีกิจกรรมข่าวดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับซึ่งผมเริ่มใช้ไฟฟ้านะหลายเรื่องที่มีกระแสหลายประเด็นด้วยกันก็ทำให้ดีขึ้นนะครับก็ในส่วนทุกภาคก็เริ่มดีขึ้นบางพื้นมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือดัชนีความเชื่อมั่นในสามเดือนข้างหน้าก็ปรับสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากระดับ 101.6 ในเดือนพฤษภาคมในเดือนมิถุนายนก็ปรับเป็น 102.7 นะครับก็แต่ก็ยังมีเรื่องของกังวลนิดหน่อยนะครับในเรื่องของทางด้านการงานค้านะครับซึ่งจะค่อนข้างจะมีมากแล้วก็บางทีก็ผ่อนคลายนะครับเห็นในช่วงนี้เองผมขอเชิญคุณมนตรีมหาพฤกษ์องค์นะครับมาชี้แจงในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมนะครับเชิญครับขอบคุณครับท่านครับก็รอบนี้นะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับเราก็ทางสภาอุตสาหกรรมก็ส่งแบบสอบถามไปนะครับให้กับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสมาชิกของเราเนี่ยทั้งสิ้น 1,019 รายนะครับใน4ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จริงแล้วเนี่ยฮะแบ่งเป็น3กลุ่มขนาดอุตสาหกรรมนะครับตามขนาดของอุตสาหกรรมก็ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับก็คือ 30% นะครับของแต่ละกลุ่มนะครับก็ตัว sample size ในการกระจายตัวค่อนข้างโอเคนะครับเราก็ดูในรายภูมิภาคนะครับรายภูมิภาคจริงๆแล้วก็ยังกระจายตัวยังไม่ดีนะผมต้องเรียนอีกทีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับก็ยังมาจากภาคกลางประมาณ 31% นะครับถัดไปก็จะเป็นภาคอื่นๆนะฮะซึ่งประมาณอยู่ที่ประมาณ 18-20% นะครับภาคใต้ค่อนข้างน้อยหน่อยครับนะครับ response มารอบนี้ประมาณ 11% ประมาณ 12% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูใน sample size นะครับก็จะเห็นว่าประมาณ 80% ก็ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศนะครับก็คือประมาณ 80% 20% เป็นการเน้นตลาดต่างประเทศจุดตัดอยู่ที่ 50% นะครับก็คือถ้าส่งออกมากกว่า 50% ก็จะเป็นเน้นตลาดต่างประเทศส่งออกต่ำกว่า 50% ก็จะเป็นการเน้นตลาดในประเทศนะครับ